มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตะก้อสาวไทยไล่ฟาดยับแชมป์เหรียญทองสมัยที่6 29 กันยายน 2566การแข่งขันตะก้อในศึกเอเชียนเกม2022ครั้งที่19ณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมในช่วง9 นาฬิกามีการแข่งขันประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศไทยแชมป์5สมัยพบกับเกาหลีใต้ปรากฏว่าไทยชนะ2-0คู่โดยคู่แรกนะคะวิภาดาจิตพลวนสมฤดีปลือปากและสิรินันท์เขียวปากชนะเกาหลีใต้ไป2-0เซตค่ะด้วยสกอร์21-13และ21-4ทำให้ตะก้อทีมชุดสาวไทยขึ้นนำเกาหลีใต้ไปก่อน1-0คู่ที่2นิภาพรสรุปพลวัสนาสร้อยระยะและมัสยาดวงศรีชนะเกาหลีใต้ไป2-0เซตด้วยสกอร์21-17และ21-16ทำให้ตะก้อสาวไทยทีมชุดสามารถเอาชนะสาวเกาหลีใต้ไปได้2-0คว้าแชมป์เอเชียนเกมสมัยที่6แล้วก็เป็นเหรียญทองเหรียญที่7ให้กับกองทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2022ในครั้งนี้ด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับตะก้อสาวไทยด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ